จเจริญพรยอดกัลยานมิตรทั่วโลกเนอะเราพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็ยอดธรรมะามาเล่าให้เราฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเรานั่นแหละนะเป็นชาวพุทธกลไกที่ต้องศึกษาแบบนี้ทำให้คุ้นๆกันไปนะเพื่อที่ว่าเราเองจะได้เอาความคุ้นเหล่านี้ไปใช้ไล่ไปตั้งแต่ ในชาตินี้กันไปเลยเนี่ยนะว่าให้คุ้นกับการที่มองสิ่งต่างๆให้มันตรงตามความเป็นจริงจะได้เห็นว่ากลไกของสังสารวัตนี้เขาบังใจเขา,เาดึงเราไปอีกทางหนึ่งเลยเขาหลอกล่อเราอะไรกันยังไงเหมือนกับมีพระผู้ใหญ่บางรูปท่านก็เคยเปรียบเทียบไว้นะว่าแบบใน วัตตะสงสารนี้กิเลสเนี่ยรวมถึงตัณหาเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้เราเห็นอะไรไม่ตรงตามจริงหรือว่ามันล่อให้แบบเราเองหลุดจากาสภาพแห่งความเป็นจริงไปเขายกตัวอย่าง,งนะนี่คือพระผู้ใหญ่ท่านยกมาว่าเหมือนกับจะหลอกมาอ้า่ยนะให้กิน ของแล้วก็แบบเขาก็เอาแว่นนะมาใส่ให้ม้าดูนะเป็นแว่นสีเขียวๆจะได้เห็นว่าในญ้าที่ว่า,ามาให้กินนะเป็นยาแห้งๆเนี่ยแต่ดูแล้วก็เป็นสีเขียวๆไปเหมือนกันแบบเนี้ยนี่ก็คือการหลอกท่านเปรียบเทียบแบบนี้นะเดี๋ยวฟังท่านเทศก็ในสังสารวัตรก็เป็นแบบนี้เขาใช้กิเลสเนี่ยเขาใช้ตัณหาความอยาก อะไรต่างๆเราอยากจะเชื่อแบบนี้เราอยากจะเห็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะข้อมูลอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ตามแต่เถอะทั้งหมดนั้นมันก็จะเป็นของที่ไม่จริงหลอกเราให้หลุดออกไปจากตัววิธีแก้ตรงนี้ก็คือว่าเราเองต้องฝึกทำให้ใจของตัวเราเองนั้นใสนะแล้วก็พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นกับ ตัวของเราไปแล้วก็มองนี่แหละขันห้าเนี่ยที่ว่ามีกายกับใจจริงๆเป็นกองก็คือเนี่ยมีกองอยู่ตรงเนี้ยกายกับใจเราเป็น1แล้วก็มันเป็นของที่สมมุติขึ้นมาบางคนก็บอกกันไปแบบนี้นะแต่เราเองก็บอกก็นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยร่างกายก็อยู่กันแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆนะที่คนจะมาเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งสมมุติ อะไรแบบนี้อย่างที่เมื่อวานบอกไปนั่นแหละว่าคนไทยไม่จะคุ้นกับการข้ามการเดินไปตามพื้นฐานการฝึกควบคุมตัวเองในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นระเบียบวินัยขั้นต้นที่เราเองต้องค่อยๆฝืนกันไปก่อนอย่างเช่นว่าถ้าเอาเด็กๆอย่างเช่นพวกเราเองก็เคยเจอขั้นตอนตรงนี้มาเหมือนกันว่าเข้ามาถึงวัดพระธรรมกายเนี่ย เราก็จะฝึกให้เขาได้รู้จักวินัยในเบื้องต้นก่อนพี่เองเนี่ยเข้ามาวัดครั้งแรกปี2530นอนะก่อนหน้านั้นเขาก็พาไปฝึกที่แก่งกระจานเอาธรรมชาติไปฝึกที่นู่นเนี่ยแล้วก็แบบฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อให้จะได้เกิดแบบเป็นระเบียบวินยัยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการฝึกแบบที่ทหารเขาฝึก ก็เลยตอนนั้นเด็กอยู่นะเขาเลยไม่ให้ไปเขาก็เลยให้รออยู่ที่วัดเนี่ยเตรียมอุปกรณ์กรดเอ้ยอ,อ,อะไรอะ่ะขันน้าเอ้ยอะไรแบบเนี้ยก็เตรียมให้ที่นี่เพราะว่าจะต้องมาใช้งานกันในระหว่างที่อบรมอยู่เนี่ยนะเราก็เตรียมกันไปเตรียมพื้นที่เตรียมผ้ายางเตรียมคลิปหนีไปอะไรแบบเนี้ยกันไปให้กับรุ่นพีพๆเพราะ โตมาอีทีหนึ่งมาบวชในรอบนี้ก็ขั้นตอนก็ปรับไปนิดหนึ่งเดียนะแต่ก็โตแล้วนะรอบนี้มาบวชก็เลยได้ไปฝึกแต่รอบนี้ไม่ได้ฝึกที่แก่งกระจานมาฝึกที่เขาชนไก่บางคนก็ตั้งคำถามกันทำไมต้องให้ไปฝึกแบบทหารด้วยก็สับบาลีที่เรียกพระหนุ่มเนี่ยนะคือคำว่าทหระก็คือทหารนั่นแหละมีความเป็นระเบียบ มีความเป็นแถวเป็นแนวถ้าดูในพระวินัยเนี่ยนะซึ่งจะเกิดมาแบบนั้นได้บางคนไม่เคยฝึกแบบนี้มาก่อนอย่างลุงพี่เองเนี่เคยฝึกระดมมาก่อนก็คุ้นอยู่แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฝึกมานะก็เลยว่าต้องไปฝึกร่วมกันแล้วก็เรียนรู้พอมันลำบากขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้ใจกันรวมใจกันเป็นหนึ่งเนี่ยนะสู้กันไปใช้ การถูกบีบถูกคั้นเนี่แหละแล้วก็อยู่กันไปแล้วสุดท้ายมาพอเข้ามาร่วมเป็นหมู่เป็นคณะกันแล้วก็เราต้องฝากเรียกว่าฝากชีวิตไว้ซึ่งกันและกันได้แม้ว่าจะไม่ได้สู้รบกับศัตรูที่เป็นคนที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าสู้กับศัตรูคือกิเลสที่อยู่ภายในตัวของเราเนี่แหละก็เรียนรู้ความ ขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยนะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้อาศัยความอดทนอะไรอย่างเงี้ยแหละฝึกกันในเบื้องต้นแล้วก็ความทนเนี่ยมันจะคู่กับความเพียรตรงนี้เราเองก็คงจะจําที่หลวงพี่พูดไว้ได้นั่นแหละดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเพื่ออะไรอยากจะให้ทรมานหรือเปล่าอกเปล่าวะนะแต่ต้องการจะยกระดับใจของเราให้พ้น ไปมากกว่าที่คนปกติเขาเป็นกันบางคนเจอร้อนเจอกระทบกระทั่งขึ้นมาถ้าใจไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยไม่ได้ฝึกความอดทนไว้เนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้นี่ก็คือสิ่งที่สังสารวัตรเขาหลอกและให้คนเนี่ยมองอะไรได้ไม่เห็นตรงตามจริงโดยกิเลสนี่แหละมันจะเข้ามาเคลือบ มาปิดมาบังเนี่ยนะรวมทั้งบีบคั้นด้วยให้เราเองเดินไปในทางที่เขาอยากจะให้เดินพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้รู้ว่ากิเลสเนี่ยมันอยู่ในใจเป็นเป็นความสกรปรกที่ใช้คำว่าใจในละเอียดแล้วนะละเอียดไม่เอ่ยใจเนี่ยเรามองจะไม่เห็นใจของเราเลยเนี่ยนะใจเป็นธาตุละเอียดแล้วกิเลสเนี่ยเป็นความสกรปรกซึ่ง อันนี้น่าแปลกนะละเอียดยิ่งกว่าใจอีกเพราะมันแทรกอยู่ในอนุเนื้อของใจเราถูกแทรกมาแบบนี้เขาแทรกเข้ามาแล้วก็ทำให้ใจของเรานั้นมองอะไรได้ไม่ตรงตามอย่างที่มันเป็นอยู่จริงๆการเรียนรู้การศึกษาตรงนี้ในแต่ละวันเนี่ยเราเองก็เลยต้องมาทบทวนกันให้มาฟังทำกันเป็นปกติเกิดไปพบไดชาติใดเนี่ย ความคุ้นที่เราทำากันจนเป็นปกติตรงนี้จะส่งผลกับใจเราเช่นเดียวกันนะเช่นว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่พี่มานั่งพูดอยู่กับเราตรงนี้ก็คือเอ๊ะเราเคยฟังเรื่องนี้ไปไหมเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าเคยเทศเรื่องนี้เอาไว้ไหมครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเคยสอนไว้บ้างหรือไม่เนี่ยนะอยากให้ใหเรา เข้าใจเข้าใจเพื่อว่าพอมาเกิดเหตุอะไรกันขึ้นมาแล้วจะได้พิจารณาตรงตามจริงจะได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ข้างหน้าตรงตามจริงเนี่ยนะอย่างเช่นว่ารวมพระกันมาขนาดใหญ่นี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งกันมากขึ้นได้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งพุทธบุตรและก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัทนี่ก็คือสิ่งที่เราเอง เห็นอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดบางทีไม่ได้พิจารณาด้วยกิเลสมันอาจจะชี้ไปอีกทางว่าปธรรมกายอยากที่จะเป็นใหญ่อยากที่จะสั่งงานพระอะไรแบบนี้จริงๆไม่ใช่หรอกแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกจิตซึ่งคนที่จะฝึกจิตแบบนี้เป็นปกติแล้วก็ทำกันได้อย่างสม่าเสมอเนี่ยนะยิ่งฝึกยิ่งนิ่งนิ่งตรงนี้ก็คือว่าเจอกิเลสมันทำงาน เราเองสามารถจะนิ่งได้สามารถจะดึงใจไว้ได้สามารถที่จะพร้อมที่จะปฏิบัติตัวกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างพอเหมาะพอสมพอโลกเองเนี่ยไม่ได้เมตตาเลยเนี่ยนะเพราะกลไกลที่เขาสร้างกันขึ้นมาไว้เนี่ยแม้กฎแห่งกรรมเนี่ยเอามาบังคับบัญชาเนี่ดูเหมือนไม่ค่อยยุติธรรมเลยนะจริงๆมันก็ไม่ยุติธรรมมากนะหรอกแต่ว่า ชัวๆก็คือว่าทําอย่างไรย,ย่อมได้ไปแบบนั้นแต่ผลในบางครั้งบางทีเนี่ยต้องระวังดังนั้นสิ่งที่เราเองต้องฝึกฝึกจนคุ้นเลยก็คือให้เราเองเนี่ยเป็นนายของใจให้ได้การที่จะควบคุมใจได้เนี่ยมันแปลกนะว่าการที่ว่าเ,เราจะคุมใจเนี่ยการฝึกควบคุมใจให้ได้ต้องแบบคุมเหมือนไม่คุม ต้องเฉยๆไปกับมันแล้วเดี๋ยวมันถึงจะทำให้เราเองค่อยๆคุมเขาได้อาศัยความคุ้นเราต้องทำให้เขาคุ้นแต่กว่าที่เราจะคุ้นตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาทำงานยังไงหลวงพ่อรัตตาท่านเทศอยู่บ่อยๆว่าใจมีปกติชอบคิดวิ่งไป,น,น,น,งปน,นู่นวิ่งไปน,นั่นวิ่งไปนี่แล้วก็ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยนะที่เขาเรียกว,ว่าสังขารเนี่ย ความคิดมันปรุงแต่งจิตแต่มันจะเกิดขึ้นโดยทิฏฐิของตัวเราดังนั้นการที่ทำให้ใจของเราสะอาดก่อนเราจะได้เห็นอะไรตรงตามจริงก่อนแม้จะมีการปรุงแต่งจิตเกิดขึ้นหรือมีความคิดเกิดขึ้นก็จะเป็นความคิดในเชิงบวกเหมือนกันอย่างเช่นขอยกตัวอย่างในการปรุงแต่งจิตเช่นนี้นะว่าจิตนี่มีความวิจิต เพราะสังขารตรงนี้แหละจะเป็นตัวปรุงแต่งจิตของเราแต่ว่าถ้าเราคุ้นเคยอยู่กับกุศลธรรมการปรุงแต่งตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่ว่าเราจะปรุงแต่งจิตไปทางเดียวกับกุศลกรรมอย่างเช่นว่าเนี่ยนะเห็นรูปพระรูปเนี่ยเห็นปุ๊บจิตมันจะปรุงแต่งเห็นรูปพระแล้วเราจะคิด อะไรยังไงมันก็อยู่ตรงเนี้นะพอเห็นรูปพระปุ๊บเรานึกถึงอะไรเอ่ยเอย๊ใส่บาตรเอ๊อยากจะไปถวายเพนจังเลยอะไรเงี้ยนะอยากจะไปทําบุญจังเลยแล้วก็โดยเฉพาะเห็นรูปของหลุงพ่อของเราเนี่ยโอ้โหอยากจะกราบเลยนึกถึงท่านนั่งหลับตาทําสมาธินี่คือสิ่งที่เรานึกถึงนี่คือความปรุงแต่งของจิตที่เมื่อได้รับจากสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเนี่ยนะที่เขาเรียกว่า เวทนานั่นแหละรับผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจรับเข้ามาเสร็จถ้าเราคุ้นอยู่กับกุศลธรรมแล้วคุณภาพของใจเราเนี่ยเป็นใจที่มีคุณภาพใสสว่างโอกาสที่เราจะคิดไปในทางที่ดีมันก็มีอยู่สูงดังน,นั้นก็เลยเนี่ยนะมานั่งพูดอยู่ทุกๆวันนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเองนั้นปรุงแต่งจิต แม้อยู่ในช่วงที่เราอยากจะคุมให้จิตเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งก็ตามแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเอาว่าให้คุ้นให้มันปรุงแต่งอยู่ในทางที่ดีก่อนในระหว่างที่เราถอนใจออกมาวันนี้ได้ไปฟังบรรยายของเนนะคุณอันเฟรโดเนี่ยเขาพูดถึงธรรมะ ที่เขาไดา้ศึกษากันขึ้นมาเนี่ยเขาพูดไว้ดีแล้วก็ชอบมากนะเขาพูดถึงในเรื่องของการฝึกสมาธิซึ่งเราเองเนี่ยต้องรู้ตรงนี้กันไว้นิดนึงเนื่องจากว่าเราฝึกสมาธิกันเป็นประจำแต่สิ่งที่เขาบอกไว้ว่าขั้นตอนของการฝึกสมาธิของพวกเราเนี่ยนะจะเริ่มขึ้นตอนไหนรู้ไหมเอ่ยจะเริ่มขึ้นตอนที่เลิกนั่งแล้ว คำ <c oughs> ข่า,าบ,บนี้นะก็คือตอนที่เราเลิกนั่งนั่นแหละการฝึกสมาธิจะเริ่มส่งผลกับเราตรงนั้นว่าฝึกจิตเรามาได้แค่ไหนท่านนิ่งมากพอ ใส่มากพอแล้วก็คุมใจโดยที่ไม่ได้คุมเมื่อกี้นะให้คุ้นกับการที่ดึงใจกลับมาไว้กับตัวนี่เป็นปกติคุมได้สามารถจะใช้ชีวิตไปในทางที่ดีเจอใครที่เขาเป็น,ท,ปนที่เขาเรียกท็อกซิกท็อกซิกเนี่ยนะเป็นพิษกับใจเราเจอสถานการณ์ที่ทําให้ใจเราเป็นพิษหรือท็อกซิกที่ว่าเมื่อกี้ทำร้ายใจอยู่เราอยู่ตลอดแบบเนี้เราสามารถจะคุม ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะแสดงว่าการฝึกสมาธิของเราถือว่าใช้ได้ผ่านตอนนั่งนี่มันไม่ได้มีอะไรมันกลัวนะนั่งหลับตาไปไม่ได้เห็นอะไรแต่พอลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยสารพัดอย่างมันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกเราขึ้นมาการฝึกตรงนี้เพื่อยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นและยิ่งยกระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะยิ่งใกล้พระนิพพานไปเท่าไหร่ เราจะยิ่งควบคุมจิตหรือใจของเราเนี่ยไปได้มากขึ้นเท่านั้นเราจะไม่ถูกโลกเนี่ยกระชากใจเราออกไปเราจะคุมใจได้มากแม้เจอคนเจอสัตว์เจอสิ่งของเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์ที่ทำให้เราเองนั้นรู้สึกว่าของพวกนี้ท็อกซิกเราก็คุมใจให้ไปยังไงเอ่ยเฉยเยได้ เฉยๆกับสิ่งต่างๆเรานี้ได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่มารเขากลัวนะกลัวหนานะสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เอามาสอนเนี่ยคือให้เรานิ่งให้ได้นิ่งยังไม่พอเสร็จปุ๊บโดยความปรุงแต่งจิตสังขารเนี่ยนะมันจะคิดอะไรแบบนี้ยจะทําให้เราคิดไปแต่ในทางที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราจะวางได้เราจะเริ่มคุมนั่นได้ในเบื้องต้นเราจะเริ่มคุมมันได้ก่อน เจอความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาเอ๊ะอย่าคิดเราหาเรื่องอย่างอื่นเพราะใจทําหน้าที่ได้ทีละอย่างแต่มันทําเร็วแคนั้นเองเราหาอย่างอื่นมาให้มันเกาะโกรธใครสักคนหนึ่งดึงใจกลับเข้ามาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยดึงสติไว้อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะเมื่อไหรมีสติเราจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงโอกาสพลาดที่จะคิดพูด ทำไปในทางที่ไปดีมีน้อยแล้วพอจิตเนี่ยปรุงแต่งแม้ยังมีปรุงแต่งอยู่ตราบใดเรายังไม่หมดกิเลสจิตมันจะทำหน้าที่ปรุงแต่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ขอให้ปรุงแต่งไปในทางที่ดีชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะนี่คือขั้นตอนที่เราเองต้องฝึกให้คุ้นแล้วก็ให้จิตหรือใจของเราเนี่ย คุณเจอเหตุการณ์อะไรก็ขึ้นมาเนี่ยจะได้วางใจได้นิ่งๆจะได้ตอบสนองได้อย่างนิ่งๆแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะกล้ามเนื้อของหัวใจกล้ามเนื้อแห่งความคิดกล้ามเนื้อของจิตเนี่ยนะที่เขาเรียกว่ามัสโซเมมโมรีเนี่ยจะได้ตอบสนองไปในทางที่ดีนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกฝึกฝึกนิสัยคือสิ่งที่ต้องฝึกฝึกฝึกทำทำทำซ้ำซ้ำซ้ำจนเป็นนิสัยใจก็ต้องฝึก เช่นเดียวกันแม้แต่ความสุขเดียวนี้เขาก็บอกไว้นะความสุขเราก็ต้องฝึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันยุคนี้สมัยนี้มีเรื่องราวอะไรดีๆตั้งเยอะนะที่เราสามารถจะดึงเอามาทำให้ใจของเราชื่นใจได้มีการรวมตัวของพระเมื่อกี่วันมาก่อนเนี่ยนะพระเป็นหมื่นมีการรวมตัวกันของเด็กๆเนี่ยที่มาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาหรือว่า เป็นอาสาสมัครในการมาเลี้ยงพัฒาหารในการทำหน้าที่อะไรต่างๆตั้งเยอะเลยสารพัดสารเพเรื่องที่ทำให้ใจของเรานั้นฟูได้นะมีความสุขขึ้นมาได้นะัดังนั้นการที่ว่าเราเองตราบใดยังมีกิเลสพื้นฐานตรงนี้ต้องฝึกแต่บางครั้งบาทีคนพอมาพูดถึงพระพุทธศาสนามาพูดถึงเรื่องที่ฟังยากๆอย่างเช่นว่าปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ย เห็นที่มาที่ไปทัพปัจจยตาเงี้ยนะเพราะมีเหตุแบบนี้เลยเป็นแบบนั้นโอ้โหต้องอาศัยการเห็นจริงๆซึ่งภาพในใจเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งอย่างที่ว่านั้นส่วนหนึ่งจนเราเองในปราศจากความปรุงแต่งใจมันนิ่งมากเนี่ยมันจะเห็นสิ่งต่างๆตรงตามจริงแต่พูดอย่างนี้มันเหมือนง่ายอนะะ แต่ทําจริงๆถามเราในตอนนี้ก็ได้เรานั่งฟังหลุ่ยพูดอยู่ตรงนี้ใจเราคิดไปไหนก็ได้มันไปเตลิดไปหาคนนั้นไปสถานที่นู้นเอพรุ่งนี้จะสอบแล้วหรือยังได้ให้อาหารน้องหมาน้องแมวเลยหรือยังมันมีสารพัดเลยเนี่ยนะที่จะมากวนใจเราแบบนั้นและมนุษย์โดยทั่ว,วไปถูกกวนใจแบบนี้เป็นปก,กติแล้ววันนี้คุณอันเฟโดเขาก็พูดมาคำหนึ่งนี่เออคือแบบเห็นภาพชัดดีเขาบอกว่า ถ้าเกิดไปที่ประเทศไหนแล้วเขาเดินทางมาทั่วโลกแล้วเนี่ยไปมาหลายประเทศแล้วในประเทศนั้นๆในเมืองนั้นๆเนี่ยสมมติเมืองไหนมีกิจกรรมเยอะๆเนี่ยนะนูนน่นนูนน่นนี่นู่นนี่อะไรเงี้ย esp, เหมือนกับเขาเปรียบเทียบดีพอไปอยู่ในตลาดของเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนกับมันมีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะเออเห็นภาพชัดดีว่าลลงนึกถึงเราเข้าไปตลาดเนี่ยนะตลาดเมืองไทยเนี่ยเขาบอกเข้าไปในตลาดเมืองไทยเสร็จปุ๊บ กิจกรรมในตลาดมันเยอะแยะมากหมดไปเลยเนี่ยนะแม่ค้าตะโกนนู่นนั่นนี้คนนั้นทําสารพัดสารเพมันดูแล้วไม่สงบเลยเมื่อไหร่เมืองไหนมีกิจกรรมเยอะแบบนี้ฟ้องได้เลยว่าเมืองนั้นนี่เหนื่อยเมืองนั้นคนเครียดถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะจิตไม่ได้หยุดพักเลยแต่ไปที่ไหนเนี่ยมันรู้สึกสงบสงบเหมือนคนที่อยู่ประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยนะเพราะทุกอย่างมีความสะอาด ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบแม้แต่สายไฟแม้แต่เสาไฟไม่ต้องอะไรหรอกหลวงพอ่อทศจีโวท่านพูดดีว่าประเทศโดยเฉพาะประเทศเมืองหนาวอย่างแถวยุโรปอะไรแบบนี้นะไปถึงเสร็จโอ้แม้แต่ต้นไม้ก็ดูเป็นระเบียบต้นไม้ธรรมชาติแหละขึ้นอยู่ข้างทางในตรงแนวเลยเนี่ยนะมันก็เป็นไปแบบนั้นแต่นั่นก็คือเป็นสภาพทางกายภาพอย่างหนึ่งเท่านั้นเองที่เห็นแล้วทําให้ใจของเราเหมือนนิ่ง สงบสงบดังนั้นพอมาเข้าวัดพระธรรมกายยายก็เลยเน้นเรื่องความสะอาดยายก็เลยเน้นเรื่องความเป็นระเบื่บเพื่อยกระดับจิตเราเองจะได้เข้าใจตัวเราเราเองจะได้เข้าใจใจของเราไปพร้อมกันเนี่ยขันห้าที่บอกไปเมื่อกี้ประกอบด้วยกายกับจิตหรือกายกับใจบางคนถามและสมองล่ะเห็นบางคนเขาพูดว่าสมองนี่คือการทำงาน ถ้าพูดพูดไปแค่นี้เนี่ยนะร่างกายคนเหลือแต่สิ่งที่เขาเรียกว่ารูปหรือส่วนที่เป็นหยับหยาบท่านั้นส่วนที่ละเอียดไม่มีแม้แต่การคิดอะไรแบบนี้เขาบอกเพราะสารเคมีในสมองทำงานนี่ก็คือสิ่งที่โลกในวิธีการในตอนนี้เขาพยายามจะชี้กันไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะมันมีความละเอียดอยู่มันมีจิต ที่ใช้สมองเนี่ยในการควบคุมร่างกายของตัวเราสมองก็เป็นส่วนย,ยาาๆมีการจะส่งกระแสไฟฟ้าหรืออะไรขึ้น,นมาแต่ตามแต่เธอะแต่จิตจะเป็นตัวสั่งดังนั้นการฝึกใจของเราจนนิ่งมากพอเข้าใจกลไกในการทำงานของจิตหรือใจได้เนี่ยเมื่อน,นั้นเราจะเริ่มคุมตัวเราเองได้มากขึ้นลวแต่คนที่อยู่ทั้งโลกืาอทีบอกไว้ไม่ได้ฝึก คนในตลาดอย่างนี้บอกไปเมื่อกี้เขาอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะขากถุยเขาก็ถากอยากจะตะโกนหาใครเขาก็ตะโกนแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกใจมาประเทศที่ว่ามีระเบียบวินัยในขั้นต้นเนี่ยนะที่ได้รับการฝึกแม้จะเป็นระเบียบในพังนอกเนี่ยมันส่งผลต่อข้างในด้วยและยิ่งเราทําจนคุนเนี่ยนะการเข้าแถวเอ้ยขับรถบนถนนเขาก็คุ้นกับการเข้าแถวคุ้นกับความเป็นระเบียบเนี่ยนะ ไปกันเนี่ยตีสองเจอไฟแดงขับรถจอดเมืองไทยนี่ไม่ต้องตีสองหรอกนะตำรวจมาอยู่ก็ัาไฟแดงกันเป็นว่าเล่นเ,นเดี๋ยวนี้มีกล้องมีอะไรมากขึ้นก็เริ่มที่จะระวังตัวมากขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าเราคุมความอยากของเราได้แค่ไหนสมมุติเราขับรถขึ้นไปบนถนนเนี่ยทุกๆคนอยากจะไปถึงจุดหมายถ้าเราพอควบคุมตัวเราเองได้ขับรถอยู่ในระเบียบ ขับรถไปตามความเร็วที่กําหนดแล้วก็ระมัดระวังตัวเราในระหว่างที่ขับเนี่ยนะใจมีสติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเนี่ยแม้มองไปข้างหน้าแต่ด้วยการฝึกใจเนใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวก็ขับไปเรื่อยบางคนที่เขาบอกห้ามใช้มือถือหรือทําห,หลายๆกิจกรรมเพราะว่าใจมันจะถูกแบ่งไปทํานู่นทำนี่แล้วมันจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้น เยอะเลยเนี่ยนะดังนั้นเราต้องฝึกให้ใจคุ้นกับความเป็นระเบียบประเทศที่จเจริญแล้วเขาขับตามกันไปรู้สึกไปเนี่ยนะนั่งรถเสร็จรู้สึกสบายใจไม่มีปาซ้ายปาดขวารู้สึกสบายใจแล้วเราคุมเวลาในการที่จะไปถึงในที่ต่างๆได้เลยแม้จะไม่ได้เหยียบอะไรกันแบบเต็มที่เนี่ยนะพยายามจะควบคุมความเร็วของตัวเองนั่นก็คือควบคุมความอยากทุกๆคนมีความอยากที่อยากจะไปถึงจุดหมายเร็วๆ แต่พอมันมีระเบียบวินัยมาครอบก็ไปตามระเบียบคุมความอยากของตัวเองได้คุมใจของตัวเองได้นั่นแหละคุมกายที่จะเหยียบคันเร่งเนี่ยนะให้ลดพุ่งไปเร็วๆเนี่ยก็คุมได้นี่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าถ้าเราฝึกพื้นฐานมาดีสะอาดกับระเบียบที่เราฝึกมาดีแบบนี้ขั้นต้นเนี่ยมันเหมือนกับ เสาเข็มเราตอกแน่นการที่จะต่อยอดขึ้นไปสูงๆเนี่ยนะทำได้เยอะเลยดนะังนั้นการฝึกใจที่วัดพระธรรมกายพยายามฝึกกันอยู่นี้เพื่อให้เราเองนั้นเข้าใจตัวเราเมื่อมีความอยากความอึดอัดก็ให้เราเข้าใจความอยากความอึดอัดมีขึ้นมาให้รับรู้ว่าตอนเนี้ยเรากำลังอึดอัดนะ ให้รู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวเสร็จจะได้จัดการกับอารมณ์ตรงนั้นได้เมื่อนี้ตอนเนี้ยเราเจอหน้าคนเนี้ยพูดจาไม่ดีแบบเนี้ยเราโกรธนะให้เรารู้ว่าเราโกรธแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุมให้ได้อย่างเช่นว่าความโกรธเมื่อไรโกรธเนี่ยนะลมหายใจมันเริ่มแรงอะไรแบบเนี้ยดังนั้นคุมใจถ้าคนฝึกจิตเป็นปกติลมหายใจมันจะค่อนข้างนิ่งเบา พอใช้พลังงานน้อยเมื่อไหรสมองทํางานเนี่ยนะเจอคนพูดไม่ดีเนี่ยสมองมันจะทางานตุ๊ด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 นึกถึงสิ่งที่เราจะท,ทากับคนคนนั้นได้เนี่ยมันทํางานหนักมากนะแต่ถ้าเราคุมใจเป็นปกติสมองมันจะทํางานน้อยเพราะเราใช้ใจแล้วก็เป็นใจที่ควบคุมได้ควบคุมอะไรควบคุมไม่ให้มันคิดคิดอะไรเอ่ยคิดที่จะไปทําร้ายคิดที่จะไปว่าร้าย แม้แต่ความคิดร้ายๆก็จะแค่เห็นรับรู้ว่ามันร้ายนะอย่าทำจากนั้นก็นึกถึงความคิดดีๆขึ้นมาเขาเคยทำแบบนี้กับเรานะคนนี้คนดีนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นข้อมูลให้ใจของเรานั้นเอามาปรุงแต่งในทางที่ดีงามดังนั้นฝึกจิตของเรายกระดับ จิตของเราผ่านการทำสมาธิผ่านการทำความดีต่างๆนั้นใจเราซึ่งเป็นตัวควบคุมหยับหยบคือร่างกายแม้แต่สมองก็ถูกใจควบคุมเช่นเดียวกันให้ทำแต่สิ่งที่ดีงามแต่ถ้าเมื่อไหร่คนขาดสตอจจดิอาจจะเป็นเพราะความโกรธอาจจะเป็นเพราะความโลภอะไรแบบเนี้หรือแม้แต่ความหลงก็พร้อมที่จะทำให้คนนั้นขาสติ ไปทำร้ายแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเองได้นี่ถือว่าเลวร้ายมากนะรวมถึงเป็นลงทำร้ายคนอื่นด้วยคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ตามแต่ตามอย่างที่ข่าวคราวนั้นปรากฏให้พวกเราได้เห็นอยา่างนั้นเลยนะเรียนรู้ธรรมะม,มาถึงวันนี้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรวมถึงครูบาอาจารย์ของเราต้องการให้เรามีสติแล้วรู้ได้ไงว่าเรามีสติเราจะ ควบคุมใจเราได้อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวที่นี่แหละยาวานาคืบกว้างสอกอยู่ตรงนี้เรียนรู้ที่จะควบคุมกันตรงนี้ต่อไปขอยกเอาพระสูตรส่วนหนึ่งแล้วกันนะะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเองค่อยๆเรียนรู้การทำงานของใจแบบนี้แหละจนสุดท้ายมาท่านก็เลยนึกไปถึงตอนเด็กๆที่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยนั่งสบายๆแล้วก็เกิดเป็นความสว่างขึ้นมานั้น จากนั้นก็ฝึกต่อโดยเริ่มต้นตรงนั้นแหละแล้วก็เห็นมีฌานขึ้นไปนล้วด,ดับลําดับลําดับฌานนี้ก็คือเครื่องรู้เนี่ยนะจะทําให้รู้มากขึ้นแต่แต่แต,แต่ความรู้ของมนุษย์เริ่มต้นด้วยการเห็นเสมอต้องเห็นก่อนแล้วถึงจะรู้จากขุงและยาหนังจําได้ไหมเอ่ยสวดธรรมาจากกระปะวัตนสูตรมีจากขงก่อนคือเห็นก่อนแล้วก็เกิดยาหนังก็คือรู้หลังจากนั้นจากหยับหยาบตาหยับหยบเนี่ย รู้เสร็จปุ๊บทีนี้ภาพในใจมันเกิดมันเกิดกับเราอยู่เป็นประจําใช่ไหมเอ่ยภาพคนน,นู้นคนนั้นคนนี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีภาพไม่ดีขึ้นมาเยอะกว่าภาพดีๆนั่นแหละเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าเราต้องฝึกใจให้คุ้นกับสิ่งดีๆเอาไว้นะจับดีผู้อื่นเอาไว้นะคิดแต่เรื่องดีๆเอาไว้นะและจากนั้นคาพูดการกระทา ก็จะไปในทางที่ดีมันจําเป็นจะต้องฝึกเริ่มต้นจากจิตก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เนี่ยนะว่าในการที่ท่านเองจะรู้ในทั่วทุกสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านรู้ในอะไรเอ่ยรู้ทั้งหมดในขันห้าเนี่ยแหละคือตัวของพระองค์ท่านรวมถึงจิตหรือว่าใจของพระองค์ท่านว่าคิดอะไรอยู่คือเฉยๆไปแล้วก็รับรู้ใจไปนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระองค์ท,ทรงทราบ ทรงรู้ทรงเห็นร้อยเปอร์เซนจนที่เราเรียกว่าเป็นสัพพัญยูเนี่ยนะคือรู้ทั่วไปหมดเลยในใจของพระองค์เองดังนั้นพอรู้ใจตัวเองหมดเสร็จปุ๊บเป็นยังไงเอ่ยรู้เหมือนกันหมดทั้งโลกนะละว,ว่าอารมณ์ไม่ดีตรงนี้ถ้าเรานิ่งเฉยกับมันได้สักพักมันจะเป็นยังไงสักพักมันจะหายไปนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกแต่เราเองต้องทนก่อน การที่จะไม่ต้องทนก็คือต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนแล้วเราถึงจะไม่ทนว่าใจเรามันก็เป็นแบบนี้แหละกิเลสมันกําลังล่อให้เราเนี่ยนะความโกรธเนี่ยมาฟ,ฟึดฟัดฟึดฟัดขึ้นมาเราก็อยากจะทําอะไรที่มันไปทําร้ายอีกคนหนึ่งให้เขาเจ็บให้เขาปวดเนี่ยจริงๆในตอนนั้นคือใครเจ็บปวดเอ่ยเรานี่แหละเจ็บปวดเจ็บปวดจนแค่ไหนจนเราทนไม่ได้จนถึงขนาดที่ว่าอยากจะไปทําร้ายผู้อื่นให้เจ็บปวดแม้กายยังทําร้ายไม่ได้ก็ใช้ปาก ทำร้ายผู้อื่นถ้าปากพูดไม่ได้อย่างเช่นว่าเจ้านายมาว่าอะไรเราแบบเนี้นะอืออยากจะด่าเจ้านายจริงๆเลยแต่ด่าได้ไหมด่าไม่ได้นะทํำยังไงเอ่ยคิดมันจะคิดร้ายๆกับเจ้านายไปเรื่อยๆพอคิดในร้ายเสร็จปุ๊บอารมณ์เป็นยังไงเอ่ยอารมณ์ไม่ดีแล้วฟัดฟัดๆๆๆอยู่ในใจเนี่ยนะพอไปเจอพี่ในที่ทํางานพูดไม่ดีอีกมันอืมฝ่าไว้ก่อนนะฝ่าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอเพื่อนกันเนี่ยนะพอเริ่มเจอเพื่อนกันเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันละ กาศมาเริ่มตกล้ความคิดไร้ายๆที่เริ่มสมสมสมมาเนี่ยยังไม่ได้ระบายออกพอมาเจอเพื่อนกันพูดไม่ถูกหูเสร็จฟุดฟดฟุดฟ,ฟแล้วพอมาเจอน้องเนี่ยซึ่งเด็กกว่าเราเนี่ยนะพูดไม่ถูกหูเสร็จปุ๊บเป็นยังไงเอ่ยเมื่อไรไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ฝึกสติเป็นประจำเนี่ยนะใจมันประมาทแล้วแล้วเป็นยังไงหลุด คนที่จิตประมาทก็คือใจจะไปแตะกับคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์สถานที่ที่อยู่นอกตัวนั้นคือเราประมาทแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวสบายเนี่ยนะอารมณ์ไหนที่มันสบายๆเนี่ยโอ้ยนั่งอยู่ริมทะเลฟังเสียงคลื่นซัดเนี่ยนะซาซามาที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันเป็นจังหวะสบายๆเรื่อยๆนี่แหละใจเริ่มสงบ จิตเริ่มรวมเป็นสมาธิเพราะไม่ได้สนใจอะไรเลยบางคนก่อนจะนอนเนี่ยต้องเปิดคลื่นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะมันจะมีเสียงในวิทยุดังอะไรแบเนี้เปิดฟังแล้วบางคนหลับสบายก็มีหรือบางคนก็เปิดฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยนะน้ำตกบ้างเสียงน้ําไหลบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้บางคนเนี่ยโอ้เคยได้ยินนะฟังเสียงประวานร้องวูดพูดๆไปอไรเนี่ยนะเออทําทให้สบายใจก็มีเพราะว่าฟังประวานพูดไม่รู้เรื่องเมื่อนั้น,น่ะ ใจมันเริ่มรวมเพราะว่าไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปเกาะไม่ไปเกี่ยวกับสิ่งไหนเลยแต่ถ้าเราฝึกใจหรือฝึกจิตเป็นประจำเนี่ยมันจะกลับเข้ามาอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวโดยที่เราสามารถจะสั่งได้เลยนึกถึงดวงแก้วปุ๊บอยู่กับตัวปับ๊บใจสบายปั๊บเนี่ยนะเจอคนพูดแรงๆใส่ก็เฉยได้อ๋อเขาคงเจอแบบนี้แบบเนี้ยแม้จิตจะมีการปรุงแต่งแต่ก็ปรุงแต่งไปในทางที่ดีแล้วมันจะควบคุม ความคิดมันจะควบคุมคำพูดมันจะควบคุมการกระทำของเราได้เพราะโลกยุคนี้ต้องขอพูดเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆเพราะคนจิตหลุดกันไปบ่อยๆใจประมาทหลุดไปอยู่กับคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ทะเลาะหรือแม้กระทั่งฆ่ากันก็เจอเป็นข่าวเป็นคราวอยู่ทุกๆวันดังนั้นคนอื่นจะเป็นยังไง ช่างเขาเถอะเราเองคุมจิตของเราให้ได้เชื่อมให้กายกับใจหรือที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยที่มันเป็นกองเดียวเนี่ยนะขันห้าเนี่ยมีกายแล้วมีอะไรอีกใจที่ว่าเห็นเห็นอะไรบ้างผ่านอะไรบ้างผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจจากนั้นเป็นยังไงพอเห็นเสร็จปุ๊บมันจําจําเสร็จแล้วมันเอามาปรุงแต่งหรือคิดนี่แหละที่เรียกว่าสังขารเนี่ยนะสุดท้ายก็ตัวรู้ห้าอย่างเนี่ยทาให้มันเป็นหนึ่งให้ได้ ทำให้เราเองคุมมันให้ได้คุมโดยไม่คุมก็คือดึงมันดึงใจกลับมาไว้อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวทําจิตให้เป็นสมาธิเป็นปกติโลกในยุคนี้ขาดสมาธิไม่ได้เราฝึกสมาธิกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ของคุณอันเฟรูเคยสอนไว้เนี่ยนะว่าการฝึกสมาธิจะเริ่มต้นเนี่ยก็คือหลังจากเราเลิกนั่งสมาธิใจเรานิ่งได้ตลอดหรือเปล่า ถอนจิตออกมาจากสมาธิลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยมองโลกแล้วทํากิจกรรมต่างๆไปแล้วเราคุมใจให้นิ่งๆอย่างที่ตอนที่เราหลับตาจเจริญสมาธิได้อยู่หรือไม่ถ้าเราทําได้สุดยอดสอบผ่านถือว่าการทําสมาธิของเรานั้นประสบผลสําเร็จนั้นแสนดงว่าระดับใจของเรามันยกขึ้นมาแล้วเราคุมกายได้คุมวาจาได้คุมใจแบบนี้ทํากันต่อไปเมื่อไหร่คุมเหมือนไม่คุม เมื่อนั้นแหละใกล้ความที่จะเป็นพระอริยเจ้าเข้าไปเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ก็คือธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในคืนนี้ขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้ตรงนี้ในทุกๆวันนะนะทินทนทนั่งฟังมาจนทึงนี้คงไม่ทนเนาะก็จะเอาธรรมะมาเล่าพวกเราฟังจะได้เข้าใจกลไกของเรื่องราวต่างๆลงนี้ไปในทุกๆวันครึ่งชั่วโมงโดยประมาณก็พอสมควรแก่เวลาความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างชนะ จิตของเรานี่แหละชนะกิเลสซึ่งมันอยู่ในใจของเราเนี่แหละคุมมันให้ได้โดยที่ไม่ต้องคุมตั้งใจรับพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยบุญที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมใจยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปใกล้เคียงกับสภาวะแห่งความเป็นพระอริยเจ้าในทุกๆวันก็ขอให้เราเดินอยู่ในเส้นทางนี้ ได้อย่างมีความสุขได้อย่างปลอดภยัยหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งได้ยิ่งกว่าที่ใจคิดรวมทั้งให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายให้ได้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะชักชวนผู้อื่นให้มาทำความดีตามติดติดตามเราไปได้โดยง่ายมีสมบัติจักรพรรดตักไม่พร่อง ด้วยอนุภาพแห่งการทำทานที่ทำกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนับย้อนกลับไปนับพบนับชาติไม่ท่วนแด้วโดยการควบคุมใจใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเป็นประจำเป็นปกตินี้เมื่อไรที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมทำมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกคนได้บรรลุธรรมนั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพันตราบกระทั่งถึงที่สุด แห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืมควบคุมใจของเราให้เป็นประจำเนาะจะได้อยู่กับบุญอยู่กับกุศลเป็นปกติแล้วอย่าลืมทบทวนบุญกันบ่อยๆใจอยู่จะได้อยู่กับความดีอยู่กับความสุขจะได้ไม่ทําร้ายตัวเราเองแล้วก็ทบทวนคุงงานความดีเสร็จแล้วน้อมถวายบูชารรมแดมหาปูชนียจา์น้อมถวายบูชาธรรมแด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะบูชาทรรมท่านร่วมถึงหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราด้วยคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญซีโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็มีความสุขเช่นเดียวกันพบกันวันพรุ่งนี้วันศุกร์ให้พวกเรามีความสุขกันเยอะๆเลยนะสองทุ่มโดยประมาทสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร